ครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีฟาร์มฆ่าธนูใน EP สแตทฆ่าธนูนะว่าฟาร์มยังไงให้ขึ้นเร็วๆนะขั้นแรกที่เราต้องมีคือลูกธนูนะลูกธนูแบบอันไหนก็ได้นะจะเป็นสติลแอโร่หรือไอรอนแอโร่หรือแบ็กแอโร่ก็ได้นะคือจะเป็นอันไหนก็ได้แต่ที่เห็นผมแนะนำให้ซื้อนะก็เป็นบอนแอโร่นะคือแบบมันถูกแล้วก็ใช้ได้ดีนะแล้วก็ต่อไปเราก็ต้องมีธนูนะแบบนี้ธนูนะแต่ผมใช้เป็นอันไหนนะธนูไอ้นี่นะคริสตัลโบนะขั้นแรกให้เรามาบริเวณตรงบอสหมูป่าเลยนะนี่ตัวนี้นี่แล้วเราก็กดยิงไปอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาตรงนี้แล้วก็ยิงโอ้ยเอ้ามันไม่มีบั๊กเหมือนจะก่อนหรอไม่เป็นไรนี่แล้วก็ยิงไปเรื่อยอยู่นะคือเป็นบอสที่ฟาร์มฆ่าธนูได้ดีที่สุดแล้วนะสำหรับผมนะคือบอสมันยิงง่ายด้วยนะยิงง่ายแล้วก็เวลาเกิดมันก็แป๊บเดียวก็เกิดนะประมาณ1นาทีนะ1นาที2 3นาทีนั่นแหละแล้วก็เวลายิงมันก็ตัวมันใหญ่แล้วนะมันเลยก็เลยยิงง่ายนะสำหรับตัวอื่นนะผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคือมันก็ฟาร์มได้แหละแต่มันแบบค่อนข้างที่จะเล็งยากนะฮะนี่อะไรนะนี่ก็อัพแล้วนะเวลความแรงของเราขึ้นอยู่กับลูกธนูแล้วก็คันธนูนะที่เราใช้ยิ่งคันธนูมีดาเมจเยอะก็ยิ่งเขาเรียกว่าไงอะดาเมจก็ยิ่งได้ EP เยอะนะเนี่ยนี่นะแล้วก็มีจุดตรงไหนที่ฟาร์มบอสได้อีกนะวินไปดูก่อนแล้วกันนะบอสโกเลมอาจจะฟาร์มได้นะคิดว่านะโอ้ยนี่นะบริเวณตรงนี้นะบอสโกเลมนะเราก็ยิงเลยนะฟาร์มได้เหมือนกันนะมีคนยิงโอ้ยดรอปชุดดรอปหัวเฮ้ยทำไมมันดรอปเยอะจังอะได้ของเยอะเลยอ่ะบริเวณบอสตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่สามารถฟาร์มได้นะแล้วก็ตรงไหนอีกนะคือผมยังไม่ได้บอสยิงคือมินิบอสตัวใหม่นะน่าจะเป็นมินิบอสแหละเพราะมันตีแรงมากเลยนะนี่นะเนี่ยตัวเนี้ยที่มันหลบสตรีแคทอ่ะเนี่ยว่ามีวอลลี่เกิดนี่นะแล้วก็ยิงได้เลยนะก็พอฟาร์มได้นะนะแต่ถ้ามือใหม่ผมไม่แนะนำให้มาฟาร์มนะสำหรับคนที่เวลน้อยๆนะคือเวลาเราเวลน้อยๆแล้วเราแบบมาสู้กับตัวเนี้ยคือมันจะค่อนข้างยากนะผมแนะนำให้ไปสู้กับหมูป่าดีกว่านะถ้าใครอยากจะฟาร์มนะแต่ถ้าสำหรับที่เราแบบมีเลือดเยอะแล้วนะเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยผมก็ฟาร์มได้นะยิงโบลี่อ่ะ
โอลี่ก็ยิงได้นะเนี่ยร่างแรกนะแต่คือแบบร่างต่อไปมันจะแบบค่อนข้างยากนะยิงแล้วนะเอาให้เสร็จเร็วๆเลยแล้วกันถ้าคลิปนี้ได้ซีอาร์ติแฟกต์นะเดี๋ยวผมแจกเลยนะตัวน่ะมาตีกันดูจะได้หรือเปล่าไม่นะเอ้าบอสกระโดดตายตายถ้าใครจะตีบอสโบลี่ก็ตีหลายๆคนดีกว่านะจะได้แบบฆ่าบอสได้เร็วๆนะดีไหมข้างเร็วแล้วเนี่ยใช้สกิลปะเลเวลจะหยุดเวลาไม่ได้นะตอนที่มันอยู่ล่าง2นะแต่สกิลของฮีโร่อ่ะเวทอาร์ติแฟกต์สามารถหยุดได้ได้ไหมไม่ได้นะโอเคไปตกโน้นได้ไงเนี่ยคือเกาะไออันเนี้ยผมมีเยอะมากนะดูเนี่ย240ชิ้นเขาแบบช่วงแรกผมฟาร์มหาอาร์ติแฟกต์เยอะมากนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับที่ฟาร์มบอสที่ฟาร์มค่าสเตตธนูนะว่ามีจุดไหนบ้างที่สามารถฟาร์มได้นะแต่จริงๆผมแนะนำมันก็ฟาร์มได้ทุกตัวเลยนะแต่มันจะยากหน่อยนะเฉพาะตัวอื่นที่ผมนอกเหนือที่ผมจะแนะนำนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ